ครับสวัสดีเช้าวันใหม่อันสดใสใช่วันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์ทำงานทุกคนรวมถึงเราด้วยนะเนี่ยใช่วันนี้เราก็ไปทำงานแต่ว่าพิเศษกว่าทุกวันคือทำงานแบบแพ็คคู่นะคะวันนี้เรามีถ่ายโฆษณาแต่เช้าเลยนะใช่วันนี้เราได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วใช่ก็จะมีโฆษณาที่ดำเนินนะแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวลองติดตามดูนะคะใช่ไปดูการทำงานของวันนี้กันว่าวันนี้เราเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังเป็นยังไงเนาะถ่ายโฆษณาใช่ค่ะถ่ายดูกันตอนนี้ก็ถึงดำเนินแล้วนะครับตลาดน้ำดำเนินก็คนน้อยหน่อยแต่เราเจอปัญหานิดหน่อยครับตรงที่ว่าร้านที่เราดีลไว้เนี่ยดันปิดวันจันทร์พอดีก็น้องขนุนกำลังแก้สถานการณ์อยู่นะครับว่าเราจะทำยังไงกันว่าวันนี้เราจะได้ถ่ายไหมหรือว่าต้องมาใหม่พรุ่งนี้นะก็เดี๋ยวน้องขนุนกำลังโทรประสานงานอยู่ดูกำลังเครียดเลยตื่นแต่เช้ามาไกลแล้วด้วยแล้วก็ไปลงได้เลยเขามีอาร์ตเวิร์กมีอะไรให้หมดแล้วเราก็มาถ่ายรูปแล้วก็รับสินค้าหน้าตาต้องยิ้มแย้มนะหน้าตาต้องยิ้มแย้มหน้าตาต้องยิ้มแย้มจะร้านราคาร้านนั้นยังไงวันนี้เดี๋ยววันนี้มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็คือว่าร้านที่เราคุยกันไว้ไม่เปิดวันจันทร์เขาปิดวันจันทร์นะคะก็เลยเขาก็เลยส่งอีกร้านหนึ่งมาให้เราแต่ก็แอบไปดูก่อนว่าร้านที่เขาส่งมาให้เปิดกี่โมงนะคะวันนี้เรามา 8:15 นี่มาเร็วนะก็เดี๋ยวสำรวจโลเคชั่นก่อนใช่เรามาสำรวจโลเคชั่นก่อนที่แรกก็คิดว่าแบบเหมือนจะมีเรือเยอะๆเนาะวันนี้แต่ว่าเหมือนยังดีที่มีเรือเออยังดีที่มีเรือ ก็ตอนนี้เรากำลังเลือกโลเคชั่นกันอยู่นะใช่ค่ะคนน้อยอ่ะเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์คนเยอะใช่วันนี้เรามาเหมือนว่าเช้าไปนิดนึงหรือว่าปกติเราเขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะแต่วันนี้เรามาวันจันทร์เลยนะวันจันทร์เลยนะวันที่แบบคนไม่ค่อยหยุดอ่ะเนาะอันนี้นะคะเรากำลังจะสั่งนะคะให้ดูก่อนนี่เราได้ร้านใหม่แล้วเปลี่ยนร้านใหม่เดี๋ยวไปหาโลเคชั่นถ่ายรูปก่อนขนาดน้ำหมูอยู่แค่น้อยน้ำหมูอยู่แค่น้อยป้อนขนาดป้อนขนาดเราเจอโลเคชั่นฝั่งทางตลาดน้ำตักลักใช่ไหมเล่าตักลักลอโลนั้นสวยอยู่ใช่เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นนะคะไปดูกันก็มันจะอยู่ฝั่งนี้แหละใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะต้องข้ามสะพานไปสะพานตรงนู้นนะคะแล้วก็จะเดินข้ามไปนะไปดูกันฝั่งนู้นเลยแต่ตอนนี้เดินไปทั่วตลาดน้ำดำเนินแล้วนะเราเลือกโลเคชั่นนี้ใช่เลือกโลเคชั่นนี้เพราะว่าได้เห็นตรงนี้ด้วยมีเรือแล้วไรเดอร์จะส่งตรงไหนอ่ะให้เขามาส่งตรงนี้ส่งบนสะพานเลยเหรอใช่แล้วตอนนี้ถ่ายจากฝั่งนู้นแล้วนะใช่ค่ะได้เลยเดี๋ยวเราสั่งก่อนนะคะอันนี้เราก็จะสั่งว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะคะเขาจะมีร้านให้เราตึ๊บอะไรดีอ่ะตอนนี้เรารอให้ไรเดอร์มาส่งใช่ค่ะกำลังรอให้ไรเดอร์มาส่งของอยู่นะคะใครอยากทำสินค้าPRสินค้าติดต่อมาได้เลยค่ะใช่มีค่าเหนื่อยนิดหน่อยใช่ ต้องมีอยู่แล้วเราทำเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยนี่แบบนี้เขาส่งตัวอย่างมาให้ดูนี่แต่เราก็จะนี่ตับประมาณนี้ใช่ไหมอยากได้ประมาณนี้ใช่เนี่ยเขาก็จะมีอันนี้มาให้เราแล้วลดทันที 50% เนี่ยเขาอยากได้แค่นี้โอ้ยเหนื่อยเลย
ใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยอันนี้นะคะเราก็ไปถ่ายรีวิวมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะอาหารที่เราได้ในวันนี้นะคะแล้วก็น้ำ2แก้วเราสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวอินเสิร์ตเป็นขั้นตอนการถ่ายรูปแล้วกันเนาะเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราอะต้องจะทำงานก็เลยเร่งรีบถ่ายรูปนะคะเพราะว่าฝนมันจะตกเราก็เลยต้องรีบถ่ายเราก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เลยเนาะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทำรูปเดี๋ยวไปนั่งดูทำรูปกันกลับบ้านแล้วครับก็มาต่อกันเลยเนาะเมื่อเช้าที่เราไปถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาถึงขั้นตอนของที่ทำเป็นการทำรูปก่อนที่จะลงเพจขั้นตอนต่อไปอย่างแรกเลยเราก็เอาเมมออกจากกล้องก่อนเนาะเอาเมมออกจากกล้องหรือกล้องออกจากเมมก็ใส่ครับตัวอะไรมันคือตัวอะไรอะคะเป็นการ์ดอยู่ได้ครับก็เอาไว้อ่านเองเวลาเราทำรูปเนาะเราต้องแยกไฟล์ออกมามันจะได้เป็นไฟล์รอมาก่อนผมถ่ายเป็นไฟล์รอนะครับเพื่อว่าจะได้มาดึงแสงอะไรที่หลังได้แล้วเราก็ทำเป็นโฟลเดอร์ไปคนทำรูปคงเข้าใจอยู่แล้วแหละขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวเราจะแต่งรูปแล้วก็ดึงสีทำรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ให้น้องขนุนเขียนข้อความแล้วก็โพสนะถูกต้องครับวิธีที่เราทำเพจก็จะมีประมาณนี้ครับเพจก็คือไปเก็บข้อมูลมาก่อนไปถ่ายรูปไปแต่ถ้าเป็นงานที่แบบสำคัญอย่างนายจ้างที่สำคัญเราก็จะรีเสิร์ชก่อนเนาะเราจะไปดูสถานที่ก่อนแล้วก็จะทำรีเสิร์ชไว้แล้วก็คิดว่าจะต้องทำยังไงถ่ายมุมไหนอะไรประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำรูปเนาะก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเวลาของน้องขนุนที่ไปเขียนคอนเทนต์แล้วก็โพสต์ลงเพจทำข้อความจะเห็นได้ว่าเนี่ยตอนเราทำเนี่ยขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่คิดคอนเทนต์ก่อนเนาะคิดคอนเทนต์ก่อนสำรวจโลเคชั่นไปถ่ายรูปไปรอแสงไปรอคนวันนี้ฝนตกก็ต้องนั่งรอเนาะแล้วก็ทำเสร็จทุกอย่างเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็ทำรูปแต่งรูปต่อเสร็จแล้วก็ถึงจะไปโพสต์ได้เราต้องคิดด้วยว่าทุกอย่างมีขั้นตอนเพราะอยากให้เห็นคุณค่าของงานเราบางคนที่ติดต่อมาแล้วแบบเหมือนเวลาเรามีค่าใช้จ่ายแล้วเหมือนไม่ค่อยเข้าใจแต่ทุกอย่างมันมีต้นทุนเนาะค่าน้ำมันวิ่งไปกลับเมื่อนี้นะทุกอย่างมันมีต้นทุนหมดแหละแต่ที่เราแล้วมาเนี่ยเราก็ใจดีที่สุดแล้วแหละคนที่เคยคุยกับเราก็น่าจะรู้ว่าเราใจดีมากถึงตอนนี้เราก็ยังใจดีอยู่เดิมเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเราเหมือนเป็นสื่อโฆษณาถูกไหมเหมือนคุณมาซื้อพื้นที่สื่อเราแล้วแหละยังไงก็คลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามเป็นแอปพลิเคชันใหม่ของ WeServe เป็นแอปพลิเคชันเหมือนประมาณพวกสั่งซื้อออนไลน์อะไรประมาณนี้เนาะเป็นการ Delivery อาหาร Delivery ใช่เป็น Delivery อาหารก็จะเริ่มที่ดำเนินสะดวกเป็นพื้นที่แรกครับใช่ยังไงก็ฝากพาร์ทเนอร์ของเราไว้ด้วยนะก็ใช้บริการเขาเยอะๆเขาจะได้มาสร้างเราอีกบ๊ายบายอย่าลืมติดตามเพจ SLI ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะกดกระดิ่ง Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่ค่ะ